วัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือน 1-2 วันนี้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักในช่วง 1-2 วันนี้จะอยู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกนะคะก็มีคำเตือนให้ระวังปริมาณฝนสะสมกันไว้ด้วยค่ะส่วนคลื่นลมยังคงมีกำลังแรงนะคะโดยเฉพาะทางอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรจุดไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรมีคำเตือนให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะจากนั้นคาดการณ์ช่วงวันที่ 15-18 มิถุนายนทั่วไทยจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะเพราะว่าร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนค่ะจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านทางภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะลักษณะเช่นนี้ค่ะจะส่งผลทำให้ทั่วทุกภาคมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักมากที่สุดทางด้านภาคตะวันออกนะคะทีนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ40%ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านและตากภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมภาคกลางวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่มีคำเตือนให้ระวังฝนตกหนักบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะทะเลช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรส่วนทางภาคใต้มีฝน20-30%ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสระนองพังงาและภูเก็ตคลื่นลมฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาทะเลคลื่นสูง2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรส่วนฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปรวมถึงคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยช่วงนี้ทะเลคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ